หลังจากที่แจ็คริชเชอร์อดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยสารวัตรทหารเดินทางมาถึงเมืองมาเกฟทำให้เขารู้ว่าพี่ชายอย่างโจริชเชอร์นั้นถูกฆ่าตายทำให้แจ็คเริ่มสืบสวนคดีนี้จนเขาสามารถไขคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมของพี่ชายและจัดการกับกลุ่มนักธุรกิจที่ทำการโช่โกงไปได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์แอคชั่นอย่างแจ็คริชเชอร์ยอดคนสืบระห่ำซีซั่นที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่2ปีหลังจากเหตุการณ์ที่มาเกฟที่เทือกเขาแคสกิลมีศพของชายคนหนึ่งถูกโยนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซากศพนั้นถูกทิ้งเอาไว้บนภูเขาตัดภาพมาที่แจ็คริชเชอร์เขาได้นำเสื้อมาซักและขายในร้านมีป้ายลดราคาสำหรับการซัก 50% แต่พนักงานก็บอกว่าโปรโมชั่นนี้มันหมดไปแล้วแค่เจ้าของร้านลืมเอาออกเฉยเมื่อแจ็คริชเชอร์มีเงินไม่พอเขาจำเป็นที่ต้องไปกดเงินที่ตู้ ATM ตรงข้ามของร้านเมื่อแจ็คเดินไปถึงอีกฝั่งเขาก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกดเงินอย่างระหวาดระแวงแจ็คที่สังเกตเห็นรถคันสีดำที่จอดรออยู่เขารู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายและแน่นอนว่าเธอถูกปล้นแน่ๆแจ็คบอกว่าให้กดเงินต่อไปผมช่วยคุณได้หญิงคนนั้นก็บอกว่าลูกของฉันอยู่ข้างหลังรถจากนั้นแจ็คริชเชอร์จึงตรงไปที่รถก่อนที่ทำการซัดชายคนนั้นและสามารถช่วยเด็กชายเอาไว้ได้เขาเดินกลับไปกดเงินและพบว่าเพื่อนของเขานั้นได้ส่งรหัสลับมาทางใบเสร็จแจ็คได้กลับไปที่ร้านซักรีดก่อนที่เขาจะขอยืมโทรศัพท์จากร้านเขาทำการติดต่อกลับไปหาเนียรี่หลังจากที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากใบเสร็จเนียรี่บอกว่าเธอทำการโอนตั๋วเครื่องบินไปแล้วให้แจ็ครีบมาที่นิวยอร์กเลยเพราะว่าตอนนี้ทาวิทฟรานนั้นถูกฆ่าตายย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แจ็คริชเชอร์ได้ตั้งหน่วยสืบสวนพิเศษ110ขึ้นมาเขาทำการรวบรวมเพื่อนๆเข้ามาในหน่วยรวมไปถึงฟรันซ์อีกด้วยโอโดเนลก็ถามเพื่อนใหม่ของเขาไปว่าผู้พันแจ็คริชเชอร์นั้นตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาทำไมกันมีทั้งนักบัญชีมือปืนพลเชื้อเพลิงก่อนที่แจ็คริชเชอร์จะเข้ามาบอกว่าทางกองทัพเนี่ยต้องการหน่วยสืบสวนพิเศษเขาจึงทำการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาภาพตัดมาที่ปัจจุบันแจ็คได้เดินทางมาถึงยังเมืองนิวยอร์กและพบเข้ากับเนียรี่ซึ่งในตอนนี้เนียรี่นั้นทำงานเป็นนักสืบเอกชนทั้งสองไม่ได้เจอกันมานานกว่า2ปีแล้วแจ็คจึงขอให้เนียรี่ช่วยอธิบายเรื่องของฟรันซ์อดีตเพื่อนร่วมหน่วยของเขาเนียรี่ก็บอกว่าฟรันซ์ได้หายตัวไปเมื่อ1สัปดาห์ก่อนศพของเขาถูกพบบนเทือกเขาแคสกิลเขาหายตัวไปจากในเมืองตำรวจนิวยอร์กได้นำสืบสวนเรื่องนี้แจ็คก็ถามว่าแล้วเธอรู้ได้ยังไงเนียรี่ก็บอกไปว่าได้รับสายมาจากแอนเจลาเมียของฟรันซ์ทำให้แจ็คแปลกใจว่าลูกน้องของเขาไปแต่งงานตอนไหน2ปีที่ไม่ได้เจอกันมีสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างฟรันซ์นั้นยังมีลูกชายอีกด้วยเนียรี่บอกอีกว่าฟรันซ์นั้นได้ทิ้งข้อความให้กับเธอโดยบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับคดีที่เขากำลังตามอยู่แต่ก็ไม่ทันแล้วฟรันซ์นั้นถูกฆ่าไปก่อนเมื่อแจ็คดูภาพหลักฐานก็วิเคราะห์กันว่าก่อนที่ฟรันซ์จะถูกฆ่าเขาถูกทรมานมาก่อนเพราะว่าในกระเพาะอาหารนั้นไม่มีเศษอาหารอยู่เลยมีแต่เสมหะและน้ำลายเท่านั้นแสดงว่าฟรันซ์นั้นถูกให้อดอาหารก่อนที่พวกมันจะฆ่าเขาแต่เขาไม่ได้ถูกโยนมาจากเครื่องบินแต่เป็นเฮลิคอปเตอร์อีกอย่างขาของเขาไม่ได้หักเพราะตกจากที่สูงขาของฟรันซ์นั้นหากก่อนหน้าที่จะตายแล้วเพราะว่ามีการตรวจพบฮิสตามีนในเลือดมันจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบาดเจ็บหนักมันไม่มีทางถึงระดับนี้ได้แน่ๆถ้าหากบาดเจ็บตอนเสียชีวิตขาของเขาหักมาหลายวันแล้วเขาถูกฆ่าไม่แก้แค้นก็ล้วงข้อมูลบางอย่างเนรี่ก็ถามว่าจะเอายังไงกันต่อแจ็คก็บอกว่าบางทีฟรันซ์อาจจะติดต่อคนอื่นๆในหน่วยด้วยเนรี่ก็บอกว่าไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้เพราะว่าเธอติดต่อหาเพื่อนๆอย่างโอโดเนลซันเชสโอลอสโกไม่มีใครสามารถติดต่อได้ส่วนสวอนนั้นหาเบอร์ไม่เจอและลาวรีก็ตายไปแล้วถูกรถชนที่มอนเทอร์นาเมื่อ2ปีก่อนเนรี่ก็ถามอีกครั้งไปว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีพวกเขาตกลงกันว่าจะตามสืบเรื่องนี้กันเองก่อนที่พวกเขาจะพากันไปหาเมียของฟรันซ์ซึ่งในระหว่างที่กำลังจะขึ้นรถแจ็คก็สังเกตเห็นรถคันสีดำคันหนึ่งที่จับตามองพวกเขาอยู่แจ็คได้ติดต่อไปหาโอโดเนลพร้อมกับทิ้งข้อความเสียงบอกที่อยู่ให้กับเขาพวกเขาเดินทางมาถึงบ้านของฟรันซ์ก็พบเข้ากับไมค์ลูกชายของฟรันซ์และแองเจล่าเมียของฟรันซ์ครับ
แองเจล่าได้บอกว่าฟรานนั้นเคยเล่าเรื่องของผู้คนให้ฟังแจ็คจึงขอให้แองเจล่าเล่าไทม์ไลน์ของฟรานให้ฟังหน่อยแองเจล่าก็เล่าว่าเธอกับลูกชายนั้นไปช่วยพี่สาวที่บ้านแม่และฟรานก็หายตัวไปพอติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เธอกลับมาที่บ้านก็พบว่าบ้านของเธอนั้นถูกค้นจนข้าวของกระจุยกระจายไปหมดรวมไปถึงออฟฟิศของฟรานอีกด้วยเธอยื่นกุญแจให้กับทั้งสองเผื่อว่าที่นั่นจะมีเบาะแสที่สามารถตามสืบได้ในระหว่างนั้นลูกชายของฟรันก็พูดขึ้นมาว่าอย่าได้กล้าไม่ยอมกับหน่วยสืบสวนพิเศษหลังจากที่เดินทางออกมาจากบ้านของฟรันแจ็คก็บอกกับเนลลี่ไปว่าเขาสังเกตเห็นรถคันสีดำนั้นที่ร้านอาหารก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เจอที่นี่อีกแต่เนลลี่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามีรถคันสีดำทั่วไปในเมืองนี้อยู่แล้วเมื่อทั้งสองมาถึงยังออฟฟิศของฟรันพวกเขาก็พบว่าที่นั่นถูกค้นจนเละไปหมดทั้งสองเข้าไปก็วิเคราะห์กันว่าของที่พวกมันตามหานั้นจะต้องเป็นสิ่งของเล็กๆแน่พวกมันหาไม่เจอจนหัวร้อนก่อนที่จะทำลายที่นี่จนเละเนลลี่จึงคิดว่าฟรานนั้นน่าจะเอาของสำคัญขนาดนั้นไปเก็บไว้ที่สถานที่ปลอดภัยที่เห็นได้ทุกวันและคนอื่นๆก็ไม่สงสัยเนลลี่บอกว่าเธอมีกุญแจตู้จดหมายที่ไปรษณีย์ทั้งสองคิดว่าฟรานจะต้องเก็บของเอาไว้ที่นั่นแน่แต่เมื่อเดินข้ามไปที่รับฝากไปรษณีย์ที่นั่นได้ปิดไปแล้วทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะกลับมาใหม่ในวันถัดไปพวกเขาจึงกลับไปตั้งหลักที่ห้องของเนลลี่แจ็คริชเชอร์ได้บอกว่าทั้งค่าตั๋วและค่าที่พักรอเงินบำนาญออกแล้วฉันจะคืนให้เรื่องราวในอดีตนั้นแจ็คได้ปกป้องเนลลี่ที่พวกทหารสัญญาบัตรนั้นเข้ามาหาเรื่องก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปซัดทหารพวกนั้นหลังจากนั้นหน่วยสืบสวนพิเศษก็ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งเขาเดินทางข้ามประเทศมาโดยใช้ชื่อและเอกสารปลอมก่อนที่เขาจะเข้าไปทำลายพาสปอร์ตทิ้งไปทางด้านของเนลลี่กับแจ็คทั้งสองได้กลับมาที่ไปรษณีย์อีกครั้งแจ็ควิเคราะห์ว่าฟรานนั้นจะต้องฝากของเอาไว้ตู้ทางขวามือเพราะว่าเขาถนัดขวามนุษย์ชอบด้านที่ถนัดฟรานได้รับเอกสารและภาพต่างๆฉะนั้นจะต้องเป็นตู้ขนาดใหญ่แน่แจ็คบอกว่าเขาจะเข้าไปไขกุญแจและให้เนลลี่ช่วยถ่วงเวลาเอาไว้ให้เมื่อเริ่มทำตามแผนการแจ็คจึงเข้าไปเริ่มไขกุญแจตู้ทางขวามือก่อนที่เขาเกือบจะถูกจับได้จนกระทั่งเขาสามารถเปิดตู้และเอาจดหมายออกมาได้แจ็คได้เปิดมันออกมาก็พบว่าฟรานนั้นได้เก็บแฟลชไดร์เอาไว้และเป็นของที่พวกเขาตามหาหลังจากที่แจ็ครู้ว่าถ้าเปิดแฟลชไดร์ได้แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นอันตรายมากอาวุธนั้นเป็นสิ่งสำคัญแจ็คจึงเดินทางไปที่โบสถ์และถามหลวงพ่อว่าพอดีว่าเขามีญาติที่ติดยาพอจะทราบไหมครับว่ามีพวกค้ายาที่ไหนบ้างเผื่อว่าจะตามหาญาติเจอบาทหลวงก็บอกว่าตรงที่ดูมนเลยมีกลุ่มค้ายาตามถนนแจ็คต้องการที่หาเงินพร้อมกับอาวุธในคราวเดียวกันและนั่นก็คือแผนการของเขาเพื่อหาอาวุธและเงินจากแก๊งค้ายาแจ็คได้ขับรถไปที่นั่นเมื่อเจอเป้าหมายเขาจึงขับรถเข้าไปซัดพวกขี้ยาพวกนั้นหลังจากที่ได้ของมาแล้วพวกเขาเดินทางมาถึงยังห้องของเนลลี่แต่ทว่าที่นั่นก็ถูกค้นจนเละไปหมดทำให้ทั้งสองจะต้องเข้าไปหาว่าใครที่กล้าเข้ามาที่นั่นจนกระทั่งแจ็คก็สังเกตเห็นเงาของคนคนหนึ่งเขาได้เข้าไปจัดการกับชายคนนั้นแต่ทว่าชายคนดังกล่าวนั้นก็คือโอโดเนลบอกว่าเขาเข้ามาในห้องนี้มันก็เละอยู่แล้วพร้อมกับอธิบายว่าที่ติดต่อเขาไม่ได้ก็เพราะว่าเมียของเขาให้ไปอยู่ที่กระท่อมกลางป่าปีละครั้งเลยตัดขาดจากโลกภายนอกแต่หลังจากที่ได้ข้อความเสียงจากแจ็คเขาจึงรีบมาที่นี่โอโดเนลบอกว่าเมื่อรู้ว่าฟรันถูกฆ่าเขาจะต้องเอาคืนให้ได้พวกเขาทำการถอดรหัสจากแฟลชไดร์แต่ทว่าไดร์มีเวลาให้พวกเขาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นถ้าไขไม่ได้แน่นอนว่าแฟลชไดร์จะต้องถูกล็อกพวกเขาจึงช่วยกันวิเคราะห์จนรู้ว่ารหัสแฟลชไดร์นั้นก็คือชื่อของแจ็คริชเชอร์เมื่อเข้าไฟล์ได้แล้วก็พบว่าเป็นแค่รายชื่อของใครบางคนทั้งหมดคือรายชื่อปลอมตัวย่อ AM เพื่อให้ง่ายต่อการเซ็นชื่อและอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นตัวเลขอะไรสักอย่างโอโดเนลบอกว่าเราจะต้องหากำลังเสริมและติดต่อหาพวกที่เหลือพวกเขาเดินทางไปหาซาวอนเมื่อเข้าไปที่นั่นพวกเขาก็ได้กลิ่นแปลกก่อนที่เนลลี่จะพบเข้ากับซากหมาที่ตายไปหมาของสวอนนั้นขาดน้ำขาดอาหารมาหลายวันจนตายแจ็คคิดว่าสวอนไม่ยอมปล่อยให้หมาตายแน่ๆที่เขาไม่กลับบ้านก็เพราะว่าสวอนกลับไม่ได้แจ็คได้บอกว่าสวอนตายไปแล้วและแจ็คก็คิดว่าตอนนี้จะต้องมีใครสักคนตามเก็บพวกเขาอยู่ตอนนี้พวกเขาเดินออกมาจากบ้านของสวอนและในตอนนั้นแจ็คก็ได้บอกกับเนลลี่ไปว่ามีรถคันสีดำอยู่อีกฝั่งของถนนรถคันเดียวกันกับคันเมื่อวาน
จ็คจึงบอกว่าตัวเขาจะเข้าไปทักทายสักหน่อยจักริเชอร์เดินตรงไปที่รถคันนั้นก่อนที่จะเข้าไปกระทืบที่หน้ารถจนถุงลมนิรภัยก็ทำงานก่อนที่เขาจะลากชายคนดังกล่าวนั้นออกมาจากรถแจ็คเข้าไปซัดหน้าชายคนนั้นจนสลบไปเนรี่ก็เข้าไปค้นตัวจนทราบว่าชายคนนี้เป็นตำรวจจากเมืองนิวยอร์กชื่อกาตาโนลูโซแถมยังเป็นตำรวจที่ติดตามคดีฆาตกรรมของฟรันซ์อีกด้วยหลังจากที่ทำการซัดตำรวจจนสลบไปทำให้พวกเขาจะต้องรีบหนีและรีบออกจากเมืองนิวยอร์กพร้อมกับหารถคันใหม่ตัดภาพที่ชายหน้าบากเทเวอร์ซาโลเปียนเขาได้ติดต่อไปบอกหัวหน้าอย่างแลงสตันว่าหลังจากที่ติดตามกลุ่มของริชเชอร์เขาได้เห็นแจ็คริชเชอร์ถีบรถตำรวจจนกระทั่งถุงลมก็แตกทำให้เทเวอร์กลัวอย่างมากที่ต้องติดตามคนกลุ่มนี้เขาจึงขอกำลังเสริมเพื่อที่ตามเก็บพวกริชเชอร์หลังจากที่พยายามตามหารถคันใหม่จู่ๆแจ็คก็เจอเข้ากับเพื่อนเก่าอย่างดิกซันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานตอนนี้ดิกซันกำลังตามสืบคดียักยอกเงินในองค์กรของเท็กซัสจากริเชอร์จึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าอย่างดิกซันใช้บัตรปลอมเช่ารถให้กับพวกเขาหลังจากที่พวกเขาถูกหมายหัวเมื่อรู้ว่าเพื่อนๆในหน่วยตายไปดิกซันจึงขอเข้าร่วมกับพระเอกครับในการสะสางเรื่องนี้ดิกซันที่มีความละเอียดเธอมักจะบอกเสมอว่าตัวเลขจะบอกเรื่องราวเสมอหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วเธอพยายามวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขที่ได้มาแต่ก็ยังไม่เข้าใจตอนนี้พวกเขาจะต้องมุ่งหน้าไปยังแอตแลนติกซิตี้ซึ่งในตอนนั้นเทเวอร์ก็ติดตามพวกเขาไปแลงสตันจึงสั่งให้เทเวอร์ตามเก็บพวกริชเชอร์ให้หมดภายในวันพรุ่งนี้หลังจากที่พวกริชเชอร์เดินทางมาถึงยังออฟฟิศของซันเชสและโอลอสโกที่นั่นก็ถูกค้นจนข้าวของกระจุยกระจายไปหมดแจ็คที่เห็นภาพซันเชสกับแฟนสาวที่ทำงานในบาร์เล่าแจ็คจึงบอกว่าเราจะตามสืบเรื่องนี้จากเธอหลังจากที่ไปถึงแจ็คก็บอกให้โอคอนเนลกับดิกซันรออยู่ด้านนอกเพราะว่ามาดของพวกเขานั้นเรากับตำรวจส่วนแจ็คกับเนรี่จะเข้าไปคุยกับแฟนสาวของซันเชสเมื่อเข้าไปที่นั่นเจ้าของบาร์ก็รอให้พวกเขาไปหลังร้านและให้มิเลน่านั้นหนีไปเมื่อเห็นว่าแฟนสาวของซันเชสกำลังหนีไปทำให้โอคอนเนลกับดิกซันจะต้องวิ่งไล่จับเธอส่วนทางด้านของแจ็คกับเนรี่ทั้งสองจัดการกับคนที่อยู่ในร้านจนกระทั่งพวกเขาก็สามารถจัดการกับคนที่อยู่ในร้านได้เมื่อถามไถ่ไต่ความก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีชายหน้าบากมาตามหามิเลน่าและอ้างว่ารู้จักกับซันเชสพวกมันพยายามตามหาบางอย่างหลังจากนั้นเธอก็พยายามติดต่อกับแฟนหนุ่มแต่ก็ติดต่อไม่ได้ทำให้เธอไม่ไว้ใจใครก็ตามที่ถามหาแฟนหนุ่มของเธอมิเลน่าบอกว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนฟรันซ์ได้ลงมาหาซันเชสกับโอลอสโกและเธอก็ถ่ายภาพเอาไว้เนรี่จึงขอให้มิเลน่าช่วยบอกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการตามสืบเรื่องของเพื่อนๆมิเลน่าบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ซันเชสจะออกไปทำธุระเขาได้บอกกับเธอเอาไว้ว่า650ที่ครั้งละแสนหลังจากที่ได้ข้อมูลตัวเลขมาแล้วพวกริชเชอร์จึงเดินทางไปที่คาสิโนสถานที่ทำงานเก่าของซันเชสเพราะว่าทั้งซันเชสและโอลัสโกนั้นเป็นรปภ.ฟรีแลนซ์และพวกเขาก็เคยทำงานอยู่ที่นี่ก่อนที่แจ็คริชเชอร์จะขอติดต่อกับผอ.หน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างเดวิดไว้เดวิดบอกว่าจะให้ผมช่วยอะไรไหมเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเคยทำงานอยู่ที่นี่แจ็คริชเชอร์ก็บอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะตายไปแล้วและอยากจะให้เดวิดไว้นั้นช่วยตรวจสอบรายชื่อ AM รายชื่อปลอมของใครสักคนว่าเคยพักอยู่โรงแรมที่ไหนบ้างก่อนที่เดวิดไว้จะเสนอที่พักฟรีให้กับพวกริชเชอร์พวกเขาได้กลับมาคุยกันอีกครั้งทำให้แจ็คริชเชอร์นั้นรู้ว่าดิกซันนั้นมีคู่มั่นแล้วและตอนนี้เธอก็เพิ่งจะเลิกกับแฟนหนุ่มเมื่อไม่นานมานี้เมื่อรู้แบบนั้นแจ็คก็อมยิ้มเอาไว้พวกเขาได้อัปเดตชีวิตกันทุกคนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเว้นแต่หัวหน้าทีมอย่างแจ็คริชเชอร์เขารับเงินจากบำนาญไม่มีบ้านเป็นโฮมเลสที่อาศัยนอนโรงแรมถูกๆดิกซันจึงถามว่าใช้ชีวิตแบบนั้นไม่เคยเหงาบ้างหรอหลังจากนั้นแจ็คก็ลงมาทานข้าวพร้อมกับนั่งวิเคราะห์ตัวเลขในกระดาษก่อนที่เขาจะพบเข้ากับดิกซันที่ลงมาเล่นไพ่เมื่อได้เงินมาแล้วทั้งสองจึงออกไปเดินเล่นกันในขณะนั้นดิกซันจึงสารภาพว่าจริงๆแล้วเธออยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับแจ็คริชเชอร์แต่ทว่าแจ็คก็ให้คำตอบไปว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าเขาคือหัวหน้าของเธอหลังจากนั้นดิกซันก็ถามว่าจะเอายังไงกับผู้ชาย2คนที่ตามเรามาแจ็คก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีรถอยู่คันหนึ่งที่ป้ายทะเบียนเป็นนิวยอร์กจอดดักหน้าเราเอาไว้แน่นอนว่าถ้าเราผ่านไปทางนั้น
จะมีคนออกมาจากรถและจ่อปืนมาที่พวกเราถ้าวิ่งหนีไปด้านหลังก็จะเจอกับชาย2คนที่ดักรออยู่ฉะนั้นพวกเขาจะไม่ผ่านไปทางนั้นทั้งสองครับปีนรั้วเข้าไปในเขตก่อสร้างก่อนที่พวกมันจะตามเข้าไปทั้งสองจึงแยกกันเพื่อที่จัดการกับคนที่ตามล่าพวกเขาแจ็คได้ทำการจัดการกับคนที่ตามเข้าไปแต่ทว่าในครั้งนั้นแจ็คก็ถูกมีดเฉือนเข้าไปในลำตัวก่อนที่เขาจะเข้าไปช่วยดิกสันเขาทำการจับเทเวอร์กดลงไปในบ่อปูนจนกระทั่งชายหน้าบากก็เสียชีวิตหลังจากที่ได้กุญแจมาแล้วทั้งสองจึงเข้าไปคนรถของเทเวอร์ที่นั่นเทเวอร์ได้เก็บข้อมูลของหน่วย110เอาไว้แจ็คที่เจอมือถือของเทเวอร์ก็โทรไปยังเบอร์ติดต่อล่าสุดเสียงปลายสายนั้นก็คือแลงสตันมันได้ถามว่าเรียบร้อยหรือยังแจ็คก็ตอบไปว่าไม่ใช่ที่แกหวังเอาไว้ก่อนที่จะวางสายไปพวกเขาเจอเข้ากับบัตรจอดรถของเทเวอร์ของบริษัทนิวเอสหลังจากนั้นพวกเขาจึงทำลายศพด้วยการฝังลงไปในปูนจากนั้นทั้งสองจึงกลับมาที่ห้องดิกสันจึงตามสื่อบริษัทนิวเอสจนทราบว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอากาศยานสำนักงานใหญ่นั้นตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องกลับไปที่เมืองนิวยอร์กหลังจากที่ทำแผลกันทั้งสองครับจึงเริ่มต้นความสัมพันธ์ดิกสันบอกว่าตอนนี้นายไม่ใช่หัวหน้าของฉันแล้วตัดภาพไปที่ชาย AM เขาเดินทางไปที่โคโลราโดเพื่อที่นัดติดต่ออาวุธลับทั้ง650ชิ้นตัดภาพไปที่พวกริชเชอร์แจ็คนำบัตรจอดรถมาให้กับพวกเขาได้ดูก่อนที่เดวิดไวท์จะเข้ามาในห้องตอนนี้กรมตำรวจแอตแลนติกได้บอกว่ามี2ศพถูกทิ้งเอาไว้ทางตอนเหนือของเมืองนิวยอร์กใกล้กับจุดที่พบศพของเพื่อนของผู้คนอีกคนซึ่งแจ็คที่ได้เห็นภาพก็เห็นว่าศพนั้นก็คือศพของซันเชสกับโอลาสโกบาดแผลนั้นเหมือนกับฟรันซ์แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องถูกโยนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อรู้ว่าเพื่อนถูกฆ่าไปอีก2คนแจ็คริเชอร์จึงบอกว่าเราจะต้องใช้ปืนมากกว่านี้เพื่อที่จะจัดการกับเรื่องนี้10วันก่อนหน้านั้นฟรันซ์ถูกแลนสตันจับตัวมาทรมานพร้อมกับถามไถ่ความลับของเพื่อนๆในหน่วย110แต่ทว่าฟันก็ไม่ยอมบอกทำให้แลงสตันงัดไม้เด็ดออกมาเขาได้ทำการฟาดขาของฟรันจนหักหลังจากนั้นพวกเขาจึงนำตัวฟรันบินขึ้นไปเทือกเขาแคสกิลแลงสตันได้ถามเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทว่าก็ไม่อาจจะทำให้ฟรันนั้นยอมปริปากออกมาพวกเขาได้ทำการโยนฟรันลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ในตอนนี้แจ็คริเชอร์ได้เข้ามาติดต่อเพื่อเช่าปืนแฟรงค์เจ้าของร้านได้บอกว่าการที่แจ็คจะเช่าได้นั้นเช่าได้แค่1กระบอกภายใน30วันเท่านั้นแจ็คริเชอร์จึงบอกว่าตัวเขาจะเอาไปให้เพื่อนยืมและเอาไปซ้อมยิงเป้าแจ็คได้ทำการยัดเงินให้กับแฟรงค์เพื่อที่จะได้เช่าหลายๆกระบอกตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าสวอนนั้นตายไปหรือยังและพวกเขาจะต้องหาที่ซ่อนตัวในขณะที่เข้ามาในเมืองนิวยอร์กพวกเขาก็ถูกรถตำรวจติดตามมาทำให้พวกเขาจะต้องหยุดแจ็คริเชอร์เมื่อรู้ว่าตัวเองจะถูกจับจึงบอกให้ดิกสันกับเนลลี่ช่วยไปตามสืบที่บริษัทนิวเอทให้หน่อยและตำรวจที่ตามเขามานั้นก็คือรูโซตำรวจที่แจ็คริเชอร์นั้นเข้าไปซัดโจสลบไปในขณะที่ถูกจับแจ็คบอกให้โอคอนเนลเป็นทนายให้กับเขาและโอคอนเนลจะต้องเดินทางไปยังสถานีตำรวจพร้อมกับแจ็คเนลลี่กับดิกสันเดินทางมาถึงบริษัทนิวเอททั้งสองได้พบเข้ากับมาโรเบิร์นผอ.ฝ่ายปฏิบัติการของนิวเอสมาโรเข้ามาต้อนรับทั้งสองเนลลี่ได้ขอความช่วยเหลือหลังจากที่เพื่อนของเธอหายไปเธอจึงขอให้มาโรช่วยตรวจสอบบัตรจอดรถของนิวเอสให้หน่อยว่าชายเจ้าของบัตรนั้นคือใครมาโรจึงช่วยหาข้อมูลให้ทางด้านของลูโซเขาได้พาทั้งสองเข้ามายังห้องสืบสวนซึ่งลูโซไม่ได้ทำการจับทั้งสองเข้าคุกแต่ถ้าว่าเขามีเรื่องจะมาบอกกับทั้งสองว่าซันเชสกับโอลอสโกนั้นตายไปแล้วโอคอนเนลก็บอกว่าพวกเรานำหน้าตำรวจอยู่19เสมอลูโซก็บอกว่าพวกริชเชอร์นั้นเข้ามาแทรกแซงการจับกุมของทีมตำรวจและเขาต้องการที่หาข้อมูลในการตามสืบและไขคดีของฟรันซ์ลูโซบอกว่าในขณะที่เขาตามสืบโทรศัพท์ของฟรันซ์นั้นโทรหาเพื่อนๆทุกคนแต่ไม่ได้โทรหาแจ็คริชเชอร์เขาจึงสงสัยว่าแจ็คริชเชอร์นั้นอาจจะเป็นคนร้ายแจ็คก็บอกว่าผมไม่มีโทรศัพท์ลูโซจึงตอบกลับไปว่าตอนนี้พวกนายกำลังถูกไล่ล่าและเขาต้องการที่จะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ทางด้านของมาโรเธอได้กลับมาพร้อมกับข้อมูลของบัตรจอดรถเธอบอกว่าบัตรนี้เป็นของเทเวอร์ซาโรเปียนเขาไม่ใช่พนักงานของเราแต่เป็นคนที่เข้ามาสัมภาษณ์งานมาโรจึงให้ชื่อและที่อยู่ของเทเวอร์กับทั้งสองส่วนทางด้านของแจ็คริเชอร์ตอนนี้เขาไม่เข้าใจในเรื่องของ650ครั้งละแสน
และในครั้งนั้นทั้งสองก็เกือบจะมีเรื่องกันอีกครั้งลูโซบอกว่าตอนนี้เรามีผู้ต้องสงสัยเรากำลังจะทำการปริ้นข้อมูลออกมาเขามีชื่อว่าอาซาลีโมมูสซึ่งตัวย่อของคนคนนี้ก็คือ AM แจ็คริเชอร์ก็บอกว่าชื่อน่าจะเป็นชื่อปลอมเขาได้ทำการเขียนชื่อปลอมทั้งหมดให้กับลูโซได้ดูหลังจากที่ได้ข้อมูลของเทเวอร์มาแล้วทั้งสองจึงทำการตามสืบที่อยู่นั้นพวกเขาได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของริเชอร์ดิกสันจึงถามเนียรี่ไปว่าทำไมเนียรี่กับแจ็คริเชอร์นั้นถึงสนิทกันกว่าคนอื่นๆเนียรี่ก็บอกว่าไม่รู้สิไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีแจ็คริเชอร์ก็จะอยู่ในยามที่เธอต้องการเสมอเมื่อได้ยินคำนั้นวันเดือนปีดิกสันจึงคิดอะไรบางอย่างออกเธอคิดว่าตัวเลขบนกระดาษนั้นก็คือวันที่ของเดือนแต่ละเดือนในช่วง7เดือนที่ผ่านมาและเป็นสิ่งที่คนร้ายกำลังทำการนับอยู่หลังจากที่ลุตโซนำชื่อที่ป้าเอกเขียนให้ไปตรวจสอบเขาก็พบว่าตอนนี้มีชายคนหนึ่งกำลังจะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปยังต่างประเทศแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องไปดักรอเพื่อทำการจับกุมเมื่อ AM เดินทางไปถึงสนามบินและเขาก็เตรียมพร้อมที่ออกเดินทางในตอนนั้นเขาได้สังเกตเห็นว่าตำรวจได้มาดักรอเขาเขาจึงทำการสลับกระเป๋ากับตำรวจก่อนที่จะรู้ว่าเขาถูกดักรอ AM ได้ติดต่อกลับไปหาแลงสตันพร้อมกับบอกว่าเขาอาจจะเดินทางไปช้าสักนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้พวกรัฐบาลกำลังทำการจับตามองเขาอยู่และชื่อปลอมนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วเมื่อรถติดไฟแดง AM ก็คิดบางอย่างได้เมื่อเขาเห็นหมอสัญญกรรมที่หน้าตาเหมือนกับเขาหลังจากที่รู้ที่อยู่ของเทเวอร์แล้วพระเอกได้ติดต่อไปหาป้าข้างบ้านเขาบอกว่าตัวเขานั้นเก็บกระเป๋าตังค์ของเทเวอร์เอาไว้และแจ็คต้องการจะถามว่าเทเวอร์นั้นอยู่บ้านหรือเปล่าเมื่อวางสายไปดิกสันก็เสนอว่าเราควรจะไปเยี่ยมบ้านของเขาสักหน่อยพวกเขาได้มุ่งตรงไปที่บ้านของเทเวอร์ก่อนที่แจ็คริเชอร์จะปาระเบิดเข้าไปที่นั่นครับมีคนมาดักรอฆ่าพวกเขาอยู่ทั้ง4คนบุกเข้าไปที่นั่นก่อนที่ทำการไล่เคลียร์ทีละห้องเมื่อคนของแลงสตันเห็นแบบนั้นจึงทำการเข้าไปต่อสู้แต่ว่าพวกเขาก็สู้แรงของแจ็คริเชอร์ไม่ได้เมื่อจัดการไปได้ทั้งหมดแล้วจู่ๆแจ็คก็เห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งที่คอยสังเกตการอยู่และรถคันนั้นกำลังจะขับออกไปแจ็คได้ทำการตามรถคันนั้นไปจนกระทั่งเขาก็สามารถจัดการหยุดรถคันนั้นไปได้เมื่อเข้าไปถามแจ็คได้ถามว่าใครส่งแกมาเขาถามไบรอันไปว่าทำงานให้กับนิวเอจใช่ไหมแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วไบรอันนั้นช็อกและเสียชีวิตทันทีแจ็คริเชอร์ทำการเอาบัตรของไบรอันกลับมาด้วยหลังจากที่ไม่ได้ข้อมูลมากนักพวกเขาจะต้องรีบออกไปจากที่นั่นก่อนที่ตำรวจจะมาหลังจากที่กลับมาตั้งหลักได้แล้วลูโซได้ตามพวกเขามาถึงโรงแรมพร้อมกับไม่พอใจอย่างมากครับที่พวกริเชอร์นั้นเข้าไปปาระเบิดที่บ้านของเทเวอร์แจ็คก็โต้กลับไปว่าเขาเจอเบาะแสเกี่ยวกับนิวเอสและแจ็คก็ยื่นหลักฐานให้กับลูโซซึ่งตอนนี้รถของไบอันนั้นก็ถูกพวกเขาขโมยมาลูโซก็บอกข่าวร้ายไปอีกครั้งว่าชายที่มีชื่อว่า AM ที่ต้องสงสัยนั้นไม่ได้ไปที่สนามบินเพราะว่ามันรู้ตัวแล้วลูโซบอกกับริเชอร์ไปว่าครั้งหน้าอย่าได้คิดแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงแบบนี้หลังจากที่ลูโซเดินทางจากไปไม่นานพระเอกก็บอกให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมเพราะว่าพวกเขาจะบุกเข้าไปยังบริษัทนิวเอจเพื่อทำการกวาดข้อมูลบางอย่างออกมาตามสืบต่อพร้อมกับข้อมูลของคนในบริษัทนิวเอจทั้งหมดพวกเขาได้สวมอีโม่งดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ทำการถอยหลังพุ่งเข้าไปในบริษัทนิวเอจเพียงแค่3นาทีเท่านั้นพวกเขาก็สามารถเก็บกวาดข้อมูลมาได้ก่อนที่พวกเขาจะขับรถออกไปเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพวกเขาจึงเอามาวิเคราะห์ครับจนทราบว่าซาวอร์นั้นเคยทำงานให้กับนิวเอจบริษัทที่คิดจะฆ่าพวกเขาหลังจากที่บุกเข้าไปในบริษัทของนิวเอจมาแล้วพวกเขาได้นำข้อมูลต่างๆครับมานั่งวิเคราะห์กันซึ่งในตอนนั้นโอโคเนลเริ่มไม่เชื่อใจเพื่อนเก่าอย่างสวอนว่าเขานั้นอาจจะเป็นต้นตอของเรื่องนี้หลังจากที่เขาหายตัวไปและที่บ้านของสวอนก็ยังไม่ถูกค้นจนเละเทะเหมือนกับบ้านของคนอื่นๆอีกด้วยแต่ถ้าว่าแจ็คริเชอร์ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขายังปักใจเชื่อว่าเพื่อนเก่าอย่างสวอนนั้นจะต้องเป็นคนดีแน่ๆในตอนนั้นครับโอโคเนลก็พบว่าตำแหน่งของสวอนในบริษัทนิวเอจนั้นก็คือรองผอ.หน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นรองแค่แลงสตันเท่านั้นและในหนังสือหน้านั้นก็มีชื่อของไบรอันคนที่ตายต่อหน้าต่อตาของริชเชอร์ที่บ้านของเทเวอร์อีกด้วยดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกันเนลลี่ก็บอกว่าบางทีมาโรเบิร์นก็อาจจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเธอนั้นส่งเราไปบ้านหลังนั้น
ัดภาพมาที่ลูโซเขาได้เข้ามาติดต่อขอใบอนุญาตเข้าค้นบริษัทนิวเอทแต่ทว่าหัวหน้าก็ไม่เห็นด้วยหลังจากเมื่อคืนนี้มีเหตุคนร้ายบุกเข้าไปที่นั่นหัวหน้าตำรวจก็คิดว่าคงจะเป็นฝีมือของอดีตทหารพวกนั้นแน่ๆเขาจึงสั่งให้ลูโซไปดูว่าพวกนั้นได้อะไรมาบ้างตัดภาพมาที่เนรี่เธอได้เข้าไปค้นในอีเมลของสวอนที่อีเมลนั้นสวอนได้ส่งไปหามาโรเบิร์นเพื่อที่แชร์เพลงที่ชอบพวกเขาทำการไขความลับของสวอนจนพบว่ามันคือชื่อเพลงที่มีชื่อว่า Little Wing และมันก็ตรงกับชื่อแฟ้มของรัฐบาลที่มีชื่อว่า Little Wing สัญญาที่มีมูลค่าสูงที่สุดของบริษัท New Age มูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์มีการทดสอบทหารและมีการโน้มน้าวให้รัฐสภาอย่างมาคอมราวอยโหวตสัญญาฉบับนี้ซึ่งในตอนนั้นโอโคเนลที่ทำงานแบ็กเมลและมีข้อมูลลับของคนที่เสนอร่างสัญญาฉบับนี้และเขาก็มีข้อมูลลับของผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างที่โอโคเนลไปหาข้อมูลเนรี่จึงถามแจ็คริชเชอร์ไปว่าตอนนี้ยังเชื่อใจสวอนอยู่ไหมเขาหายตัวไปและบ้านก็ไม่ถูกค้นมันไม่เหมือนกับเพื่อนๆคนที่ตายไปทั้ง3คนนั้นเลยซึ่งหลังจากที่แยกหน่วยกันพวกเขาก็ไม่รู้ว่าสวอนนั้นเปลี่ยนไปมากขนาดไหนตัดภาพมาในอดีตหลังจากที่พวกเขาทำการจับยาเสพติดมาได้แล้วดิกซันได้ทำการตรวจสอบยาเสพติดเหล่านั้นก็พบว่าเฮโรอีนนั้นมันหายไป1ถุงซึ่งพวกเขาก็ยืนยันว่าเอาเฮโรอีนใส่บนรถครบแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับไปเช็คที่รถของสวอนสวอนที่ตอนนั้นพบว่ายาเฮโรอีนนั้นตกอยู่ใต้เบาะเขาจึงเอามาคืนให้กับเพื่อนๆหลังจากนั้นครับเนลลี่ก็บอกว่าอย่าได้คิดว่าสวอนนั้นจะเชื่อใจได้เพราะว่าแจ็คริชเชอร์เป็นคนเลือกสวอนเข้ามาในกลุ่มถ้าสวอนผิดจริงแจ็คริชเชอร์ก็อาจจะโทษตัวเองที่เลือกคนผิดเข้ามาในกลุ่มและเป็นต้นเหตุให้เพื่อนๆต้องตายตัดภาพที่ AM เขาเดินทางมายังคลินิกสัญญกรรมของดร.เอลซอบบี้ AM ได้ทำการฆ่าหมอโดยทำการปาดคอของหมอเอลซอบบี้ก่อนที่ทำการขโมยบัตรประจำตัวของเอลซอบบี้ไปทางด้านของโอโคเนลเขาได้ทำการสืบจนพบว่าคนที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็คือชายที่มีชื่อว่าบอยและเขาจะอยู่ที่บอสตันในงานแสดงไวโอลินแผนการของพวกเขาก็คือเดินทางไปที่นั่นและจัดฉากเพื่อสืบหาความจริงจากนั้นลูโซก็ติดต่อกลับมาครับเขาไม่พอใจอย่างมากที่พวกริชเชอร์นั้นบุกเข้าไปยังสำนักงานใหญ่ของ New Age และสิ่งที่เขาต้องการก็คือข้อมูลที่ได้มาจาก New Age จากริชเชอร์ก็บอกว่าเขาจะส่งข้อมูลรปภ.ไปให้และให้ลูโซนั้นช่วยเช็คข้อมูลส่วนทางด้านของเนลลี่กับดิกซันพวกเธอคิดว่าจะเดินทางไปยังบ้านของมาโรเบิร์นเผื่อว่าจะได้ข้อมูลบางอย่างส่วนทางด้านของแจ็คริชเชอร์กับโอคอนเนลพวกเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ครับในการจัดฉากโดยที่พวกเขาจะต้องไปหาโคเคนเพื่อใช้ในการวางแผนการหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่มอนทอกแจ็คริชเชอร์ได้ทำการรีดถ่ายยาจากขี้ยามาได้ส่วนทางด้านของเนลลี่กับดิกซันทั้งสองเดินทางไปถึงบ้านของมาโรเบิร์นซึ่งที่นั่นครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วมาโรได้หนีออกไปก่อนที่พวกเธอจะมาที่นี่และทิ้งเงินเอาไว้ส่วนทางด้านของ AM หลังจากที่ได้บัตรของหมอเอลซอบบี้มาแล้วเขาจึงทำการเช่ารถเพื่อที่ออกเดินทางต่อทางด้านของพวกริชเชอร์พวกเขาได้นำเงินที่ได้มาครับเข้ามาเช่าชุดเพื่อที่ใช้ในงานไวโอลินที่จะมาถึงในคืนนี้แผนการของพวกเขาได้เริ่มขึ้นดิกซันที่แต่งตัวสวยๆได้เข้าไปนั่งใกล้ๆกับบอยก่อนที่บอยจะตกกลุ่มพรางส่วนทางด้านของแจ็คริชเชอร์กับโอโคเนลทั้งสองได้นั่งวิเคราะห์ตัวเลขกันจนคิดได้ว่ามันคือการรวมยอดของอะไรสักอย่างก่อนที่พบว่าตอนนี้ครับเหยื่อของพวกเขาได้ทำตามแผนการที่วางเอาไว้ดิกซันได้หลอกล่อให้บอยเข้าไปที่รถก่อนที่เธอจะให้บอยเสพโคเคนบอยทำการเสพยาเสพติดครับและในขณะนั้นเสียงเคาะกระจกก็ดังขึ้นตาตำรวจครับได้ปรากฏตรงหน้าของเขาและคนคนนั้นก็คือฟินลี่เขาได้พาบอยไปที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นแจ็คริชเชอร์กับโอโคเนลก็ได้เข้ามาสอบสวนพวกเขาได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนหลังจากที่กลัวชื่อเสียงและเรื่องของพยาเสียหายครับพวกเขาได้ทำการขู่ว่าจะบอกเรื่องทั้งหมดให้กับพยาของบอยถ้าบอยไม่ยอมเล่าเรื่องของสัญญาลิตเติ้ลวิงให้ฟังบอยจึงยอมเล่าว่าโครงการ Little Wing นั้นคือโค้ดเนมของเทคโนโลยีที่ยิงมิสไซล์ที่จะทำการหลอกและข้ามเป้าหมายไปก่อนที่มันจะหันหัวกลับมาโจมตีเป้าหมายอีกครั้งพวกเขาได้ทำสัญญากับบริษัท New Age หลังจากที่ New Age พบว่าเทคโนโลยีสามารถปรับแปลงได้และนำมาปรับใช้กับอาวุธอย่าง RPG ได้เหมือนกันและมาคอมลาวบอยก็ทำให้กฎหมายฉบับนั้นผ่านการอนุมัติพร้อมที่จะพากองทัพของสหรัฐแข็งแกร่งบอยบอกว่าจริงๆแล้ว New Age นั้นมีโรงงานอยู่2แห่งซอฟต์แวร์ถูกสร้างขึ้นที่นิวยอร์กส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นถูกสร้างขึ้นที่เดนเวอร์บอยได้บอกข้อมูลอย่างหมดเปลือก
หลังจากที่เสร็จงานพระเอกก็ได้เข้ามาขอบคุณเพื่อนเก่าอย่างฟินลี่และในตอนนั้นฟินลี่ก็พบเข้ากับเนลลี่ทั้งสองได้บอกรากันอีกครั้งแจ็คบอกให้ดิกสันกับเนลลี่ไปสืบที่เดนเวอร์ส่วนตัวเขากับโอโคเนลจะเดินทางไปยังมาตุภูมิตามสืบเรื่องของ AM เพราะว่าพี่ชายของพระเอกครับเคยทำงานให้กับมาตุภูมิพวกเขาได้เดินทางไปยังร้านอาหารและในตอนเดียวกันครับก็มีแก๊งชอปเปอร์คนของแลงสตันนั้นได้เข้ามาหาเรื่องพวกเขาพวกมันเข้ามารีดไถปืนจากพวกริชเชอร์การปะทะกันครับได้เริ่มขึ้นถึงจะมีแค่4คนพวกเขาก็สามารถจัดการกับแก๊งชอปเปอร์ไปได้ทั้ง4คนครับได้ทำการฆ่าและสัตว์แก๊งชอปเปอร์จนนอนกองกับพื้นไปจนหมดหลังจากนั้นแจ็คริชเชอร์จึงติดต่อไปหาแลงสตันพร้อมกับบอกว่าไม่ใช่อย่างที่แกหวังแลงสตันเสนอว่าเขามีทุกอย่างที่ริชเชอร์ต้องการพร้อมกับถามว่านายต้องการอะไรล่ะแจ็คริชเชอร์จึงตอบไปว่าฉันอยากจะจับแกโยนลงเฮลิคอปเตอร์และเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ